ส่วนแก๊งนี้ต้องยกความสำเร็จให้แบบยกทีมค่ะสำหรับกองถ่ายละครกลรักลวงใจของค่ายยูมาอายุวดีไทยฮิรันที่นอกจากจะทำให้แฟนๆได้รอลุ้นเอาใจช่วยสาวบัวระวงเจนนี่กับท่านเลขาทูตเคนแล้วบรรยากาศสุดโรแมนติกของกรุงปาร์คที่เก็บมาฝากก็ทำเอาสาวๆแอบเคลิ้มกรี๊ดสลบอยากไปเดินควงแฟนๆสวีทกันเป็นแถวค่ะแต่กว่าจะได้เก็บภาพสวยฉากเด็ดมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องอาศัยความสามัคคีช่วยเหลือกันแบบแท็กทีมทั้งผู้จัดทีมงานจนกระทั่งถึงนักแสดงที่ต้องดูแลช่วยเหลือกันเองทุกสิ่งอย่างโดยเฉพาะต้องทำตัวให้กินง่ายอยู่ง่ายอย่างการกินข้าวข้างทางวันนี้โชคดีมีดนตรีสดมาให้ฟังกันระหว่างพักเบรกอีกด้วยค่ะเห็นความยากลำบากตั้งใจทุ่มเทกันสุดตัวขนาดนี้ก็พลาดไม่ได้กับวิวสวยและความรักสุดโรแมนติกในกรุงปรากกับละครคนรักลวง